ด้านหลังไว้หมอนด้านหลังก็ได้ค่ะหมอนไม่เอาหมอนเลยเอาหมอนไหมกินนั่งได้ป่ะเอาหมอนไหมลูกมันเตี้ยไปไหมมันไกลไกลไป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 เลยครับไกลไปนั่งตรงหนุนไหมหนุนไหมหนุนแค่หมอนข้าวหมอนมันขอลองขอลองแล้วกันโอเคใช่ใช่ใช่จะได้จะได้อะไรจะได้อะไรคะโอเคนะโอเคครับอันนี้ต้องถือไว้ใช่ไหมอันนี้เนาะโอ้โหได้ครับงั้นวางเนาะวางขอบคุณครับครับงั้นก็เริ่มเนาะพร้อมไหมครับเมื่อคืนนอนหลับไหมคะหลับสนิทเลยงั้นขอถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วันของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลคูโม่งานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับครับงานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไงคือบอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกัน แต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมากชอบป่าค่ะแล้วก็คิมชอบดอกไม้อะค่ะเขาก็เลยทางชิคพันเนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรค์ให้ตรงนี้จะเห็นว่าแบบวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยอะค่ะแต่ว่าก็จะมีความแบบหวานเข้าไปก็มีความเป็นคิมด้วยดอกไม้แต่ตอนแรกนี่ไม่มีนะป่าสนนั่นเองไม่มีตอนแรกไม่มีค่ะ อ๋อแต่ว่าก็ด้วยความที่นั่นแหละผมเป็นคนเป็นเชียงใหม่ไงด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจเขาก็เลยเอามาเติมให้เป็นผนังอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรามากมากใช่ครับให้ดอกไม้เยอะมากมากคือ1ตันอิมพอร์ตมาล้วนๆไม่น่าพอนะครับ1ตันโอ้โหน่าจะเยอะมากค่ะอย่างที่เห็นแบ็คดอกข้างหน้านี่คือแบบแน่นไปด้วยดอกไม้จริงๆจริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้ค่ะดอกกุหลาบใช้เป็นหมื่นดอกเลยโอ้โหน่าจะมากกว่านั้นนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณทางชิคแพนเนอร์นะคะพี่กุ้งแล้วก็เต็มที่มากกุ้งด้วยนะคะทำไมเน้นไปที่ดอกกุหลาบกับไฮเดรเนียครับคิมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับคิมคือจริงๆอ่ะคิมชอบกุหลาบอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบ pure อยากได้ความแบบ elegant อะไรอย่างเงี้ยกุหลาบสีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีไฮเดรเนียสีขาวคืออยากให้งานนี้เป็นสีขาวล้วนผสมไปกับเนเจอร์ก็คือความเป็นที่มาด้วยค่ะจริงๆธีมก็คือ close to nature นะฮะชื่อธีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรธีม close to nature แบบต้องใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้นั่นเองครับจริงๆมาจนถึงวันนี้แล้วยังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึกอ่ะจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนจนเมื่อวานจนเมื่อคืนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอใช่เพราะว่าเรางานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทำอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเพราะว่าถึงงานที่ไทยอ่ะเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกท่านนะครับผู้จัดการพี่สู่พี่แพรทุกคนพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดราคาชุดเจ้าสาวก็อลิซาค่ะอันนี้ก็ชุดที่ผ่อนมาจากไหนสตอรี่อะไรไหมมีครับมีครับจริงๆนี่คือชุดที่2นะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอ่ะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็ก็เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบนึงสวยกับวิแล้วมาเจอเนื้อแล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็เลยแบบอันนี้ละกันอันนี้ละกันอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยจะบอกเห็นเลยว่าไงบ้างคะชุดนี้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้
าดเลือกชุดนี้ใช่เห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้วมันเหมือนในละครเลยไหมคะเปิดมาแล้วแบบสวยมากผมคัดคือก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาว้าวใช่ป่ะวันนั้นที่เขาไปอ่ะใช่ใช่ทั้งคู่ตกหลุมรักอีกรอบป่ะตกหลุมรักหลายรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบเหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะคะเอ็นนี่ใครเนี่ยคิมเจ้าบ่าวจบส้มตำอยู่คิมเจ้าบ่าวหล่อไหมหล่อมากหล่อมากครับครับจริงๆเราของคนเปิดงานมาที่เมืองนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรให้กันบ้างอะคะระหว่างรอบสองคนอ๋อที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ให้คำสัญญาแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่คิมนะก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสปีชด้วยขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักพี่หมากตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยและทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันนึกไม่ออกอะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานานถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอะแต่ว่ามันจำได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยกันอยู่ในทุกช่วงชีวิตกันและกันแล้วก็อยากจะแบบเนี่ยแหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาหมากกับผู้ใหญ่ฝั่งทีมหมากได้ให้สัญญาอะไรกับพ่อกับแม่ฝั่งทีมก็จริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทำให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็กระทำเลยใช่ไหมครับเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนะครับการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมยังไงโหแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตอนนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราคบกันมานานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเราปรับกันมาสักพักนึงแล้วคิมการทำหน้าที่ภรรยาเป็นไงบ้างคะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นละกันคือทำเหมือนปกติเลยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันมาใช่ไหมอะไรเพิ่มเติมพิเศษอาหารอะไรก็ทำกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะมีบ้านนี่แหละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใช่ก็เพิ่งจะได้นิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยอะค่ะมีการจัดเตรียมชุดอะไรอย่างนี้ไหมคุณสามีอะไรอย่างนี้ทำงานชุดนอนอะไรอย่างนี้ผมตื่นก่อนตลอดเลยครับไม่แต่เขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุ่งๆเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดู reference นู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผมส่วนผมก็ออกไปทำงานครับกับการที่หมากมีเตรียมอะไรให้คุณภรรยาเตรียมอะไรไหมเสิร์ฟมาจะว่าดูแลอะไรอย่างนี้ไหมโอ้ไม่ขนาดนั้นจริงๆโอ้โหเราทำแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาเราก็ชงกาแฟให้กันใช่ไหมก็เตรียมเก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำนี้อยู่แล้วมันแตกต่างไหมฮะทั้งสองคนเคยรับบทเป็นสามีภรรยาในละครในละครเป็นบทบาทของสามีภรรยาจริงๆในชีวิตจริงมันแตกต่างกันในละครเนี่ยแตกต่างไหมต่างเหรอแตกต่างต่างต่างจริงจริงมันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่ๆเนาะเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วเนาะเราก็คงแบบทำตัวชินแล้วก็มีการละกันในทุกวันปกติในทุกวันเบบี้ค่ะคิดว่าอีกสัก2ปีค่ะ
ประมาณเตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจว่าจะเป็นลูกชายเรื่องเพศไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าก็แพลนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวอะไรอย่างนี้ปรากฏออกมา2จ้ะ2ทำไมต้องเป็น2เลยไหมคะ2เลยทีเดียวไม่ไหวอะค่ะไม่ไหว8เลย8เลยไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วท้อไม่ไหวอะค่ะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วกันตาที่1ไปก่อนนะคะงานละครก็เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทำงานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้ารับ4เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเออเที่ยวด้วยยังมีแพลนฮันนีมูนกันอีกมั้ยฮะเรา2คนมีครับมีตั้งใจจะไปที่ไหนฮะทริปนี้ก็เดือนมกราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วก็อยากพาเขาไปด้วยก็เป็นทริปนิวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นฮันนีมูนของพี่หมากค่ะก็จะเป็นแบบเที่ยวธรรมชาติจนภัยนิดๆอะไรเงี้ยจนภัยนิดๆพาไปลำบากนิดๆเออแล้วคุณคิมอ่ะคุณคิมคิดว่าจะ South of France ที่ไอ้ประมาณเดือนแบบจูนจุลายใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะ South of France ฝรั่งเศสครับแต่ว่าจะเป็นทางใต้อะไรเงี้ยใช่ใช่ South of FranceOh, South of France. ออฟแลนด์ทุกคนก็งงเลยว่าแบบเรนต์แต่ว่าน้องเหรอคะมันแบบดูสวีทดูแบบว่าเออแบบยังค่ะยังค่ะยังก็ไม่ทิ้งระยะเวลามาเป็น2ปีเลยนะครับทั้งเรามันแปลกแล้วคือเราที่ผ่านมาเราทำงานค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนที่จะมีแบบน้องแล้วก็อยากเที่ยวให้สุดๆไปเลยอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทำให้การตอนเป็นสามีภรรยาเปลี่ยนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มทำเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้มีเปลี่ยนไหมอ๋อหอมแก้มแก้มนอนตื่นนอนเขาจะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมวะยาไม่หอมอะไรก็จะดีดตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยมาต้องหอมแก้มกันหลังจากที่แต่งงานกับสามีภรรยาใช่ครับรีวิวฟังได้ไหมตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันจูบยังไงจูบยังไงแบบงานที่โคโม่อะทุกคนช็อกแล้ววันนี้จะกี่พันจูบดีคะก็แล้วแต่แรงเชียร์นะฮะพอที่นู่นเนี่ยจูบเลยเลยเหรอเราพี่หมากรีวิวคิมหน่อยครับเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทำงานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยแล้วใครล้างจานครับยังล้างอยู่ใช่ค่ะน้องกิมขาววันนี้แบบจะได้แหวนน้องมั้ยนะพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะเอาไว้อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตขึ้นโตอีกเหรอถ้าอยากได้ถ้าอยากได้โอ๊ยป๋าค่ะแต่วงวันนี้ที่ใส่งงคงไม่ว่าหรือว่าใช่ค่ะก็คือวงแต่งชุดวันนี้มีกี่ชุดคะพี่เอ็ม3ค่ะมีรีเซปชั่นอีกหนึ่งแล้วก็แอปเตอร์อีกแอปเตอร์วันนี้อยู่เต้นสุดเหวี่ยงไหมคะสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะแบบเซเลบเรตกับทุกคนที่แบบ
ไม่ได้ไปที่โฮโมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจริงๆกะจะปาร์ตี้ให้แบบสุดๆไปเลยเหรอใหญ่โอเคเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้งคู่ล่ะมีไหมมีสู้ไหมมาเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรก็จะมีอะไรที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นในไอจีมาก่อนละกันครับอยู่ในงานครับเกี่ยวกับคู่เราหรือคู่เกี่ยวกับคู่เราเนื้อคู่เราสิคู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่อกันอ๋อไม่มีไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึ่งเพลงอะไรแบบนี้จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้น้ำตาจะไหลวันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดครับผมวันนี้เราปล่อยฟรีใช่ในฐานะที่วันนี้หมาเป็นคนจัดงานเนาะคิมรู้สึกไงบ้างคะแบบอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับคนจัดงานเขาอยู่เปอร์เซ็นต์นี้ค่ะก็ปีก็คือก็ช่วยกันนี่แหละสรุปแล้วอ่ะใช่ค่ะก็คือก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะอย่างเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบตีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้พี่หมากอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดีไม่ไม่จ่าด้วยความที่แบบคือเรามีกรุ๊ปหลายกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่โฟโมที่เป็นแบบคิมคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณพี่กุ้งชิคพาร์เนอร์มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องปิยะที่แบบไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสรรพแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองเลยนะจะบอกเจ้าสาวไม่ไปจะบอกเจ้าสาวไม่ได้ไปประชุมเลยตัวแล้วใช่ค่ะก็พี่คิมครับพร้อมเปลี่ยนนามสกุลเป็นเรื่องนามสกุลเรายังเราจริงๆเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะแต่ว่าแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเรียกว่ายังไงดีก็ยังอยากใช้อยู่นามสกุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าคิมมีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามหมอดูนะครับถามแล้วได้คะแนนเท่าดีไหมคะแนนร้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนมาเป็นจะเป็นสุรกันหรือยังยังค่ะยังวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช้นางหรือนางสาวนางสาวครับงั้นเดี๋ยวขอบคุณแฟนคนไทยที่ใช่ใจให้เรามาตลอดใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคอยบิ้วคอยให้กำลังใจคอยทำให้เราได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันมากๆส่งเสริมกันมากๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะคิมนะคะคิมก็อย่างที่มาพูดแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามองว่าทุกครั้งเวลาพี่หมากไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพี่แบบจี้แล้วก็บิ้วนั่นแหละบิ้วให้พี่หมากแบบพูดออกมาเยอะๆน่ารักดีค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดจากคู่จิ้น MK จนตอนนี้ก็เป็นคู่จริงแล้วครับค่ะเห็นว่ามีจัดงานให้แฟนคลับมาร่วมงานด้วยก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนนึงครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้อยากเข้ามาอยู่อ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทำให้เรามีวันนี้จริงๆ
ขอบคุณค่ะพร้อมนะคะ